สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะคลิปนี้มาเข้าสวนอีกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกผักในบ้านปลูกผักนะคะสิ่งที่เราจะทำการปลูกในวันนี้ก็คือมันฝรั่งหวานนะคะภาษาสวีเดนเซิร์ตโปทอติสเซิร์ตแปลว่าหวานโปทอติสมันฝรั่งเซิร์ตโปทอติสก็มันฝรั่งหวานนั่นเองนะคะมันฝรั่งเซิร์ตโปทอติสนะคะแม่คุณพ่อติกให้มาค่ะเขาดูแลของเขามาอย่างดีนะคะจนแตกยอดแล้วนะอย่างที่เห็นนะคะมีรากมียอดเดี๋ยวเราจะทำการลงกระถางนะคะพอข้างนอกอากาศร้อนเราค่อยเอาไปลงดินข้างนอกนะคะตอนนี้ลงกระถางให้เขาอยู่ในบ้านปลูกผักไปก่อนแล้วเราก็จะเปลี่ยนกระถางให้คะน้าต้นนี้นะคะอันนี้ก็คือสวัสโคลเคลไดโนนะคะพอดีว่ามันล้มค่ะก็จะเห็นว่ามันล้มคือมันเหมือนกับมันโอนเอ็นไม่ค่อยแข็งแรงก็จะเปลี่ยนกระถางให้มันนะคะเสร็จแล้วในนี้ก็จะมีกะเพราที่เพิ่งงอกมานะคะ2ต้นรากผูกข้างล่างแล้วเราจะเอากระถางใหม่ใส่ให้นะคะที่ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงแล้วอันนี้ก็เป็นมันฝรั่งอีกชนิดนึงแม่คุณพอติกให้มานะคะอุณหภูมิข้างนอกประมาณ7องศาในบ้านปลูกผักก็ประมาณเกือบ20องศานะคะจากอะไรดีเริ่มจากอันนี้ก็ได้มันที่แม่คุณพ่อทิ้งให้มานะคะกระถางไหนดีเอ่ยกระถางใหญ่ก็ได้เนาะมันเต็มเลยนะคะก็เอาหัวใหญ่สุดนะคะใส่กระถางใหญ่นี้นะคะเดี๋ยวพอข้างนอกอุ่นกว่านี้เราก็จะย้ายออกนะคะตอนนี้อุณหภูมิไม่ค่อยน่าไว้ใจก็จะให้เขาอยู่ในกระถางในบ้านปลูกผักไปก่อนเนาะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่หิมะจะมาอีกนะคะอันนี้เพิ่งจะปลายเดือนเมษาเนาะยังไม่น่าไว้ใจค่ะอ
ประมาณนี้อันนี้ก็คือมันฝรั่งหวานนะคะ Sweet Potatoes ใส่ยอดละกระถางนะคะมันหวานเหมือนกันคุณพอที่หั่นมาให้เรียบร้อยเลยค่ะโอ้ยลมแรงมากเลยได้ยินกันไหมคะลมเสียงลมแรงแรงอ่ะมาเราจะย้ายดอกบานชื่นลงกระถางนะคะใหญ่กว่าเดิมนะเพราะว่ารากมันโผล่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวจะเอากระถางออกนะจะได้เห็นรากนะคะจริงๆอ่ะใส่ลงไปเลยไม่ต้องเอากระถางกระดาษออกนะคะก็ได้เพราะมันเป็นกระดาษเนี่ยมันก็จะค่อยๆย่อยสลายไปนะคะเห็นไหมเริ่มขาดละแต่ก็เอาออกค่ะจะได้เห็นรากนี่ค่ะรากเต็มเลยอันนี้ก็คือดอกบานชื่นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงกระถางนี้เลยใส่ดินลงไปอันนี้เป็นดินใหม่นะคะดินซื้อมาใหม่สำหรับเพาะปลูกก็สามารถใช้เพาะปลูกได้ทั้งดอกไม้ผักต้นไม้ปลูกได้ทุกอย่างค่ะในสวนถ้าคนที่เขาเพาะปลูกสำหรับค้าขายเขาก็จะซื้อเป็นคันรถเลยนะคะอันนี้ปลูกกินนิดหน่อยก็ซื้อเป็นถุงค่ะดอกบานชื่นของเราอยู่ในกระถางนี่เขาก็มีเนื้อที่ในการเจริญเติบโตเยอะเลยค่ะถ้าขี้เกียจเปลี่ยนก็อาจจะให้เขาอยู่ในนี้จนถึงดอกบานก็ยังได้เลยนะคะคิดว่านะดินใกล้หมดไม่เป็นไรมีอีกนะคะเดี๋ยวหมดตรงนี้เดี๋ยวเราไปเอาถุงใหม่เข้ามาว่า
ไปเอาถุงใหม่เข้ามาเลยดีกว่านะมันเดี๋ยวมันจะไม่พอถึงตรงนี้เลยเอ้ยคนทำสวนยุคใหม่ค่ะเน้นความสะดวกสบายเพิ่งซื้อมานะคะวันนี้ดินเนี่ยซื้อมาจากร้านเออเบ้เออเบ้เป็นร้านที่ขายของถูกกว่าร้านอื่นๆนะคะที่สวีเดน4ถุง99โครน4ถุงนะคะให้เลือกระหว่างดินปุ๋ยแล้วก็อะไรอีกดินอีกชนิดนึงนะคะมันจะมีให้เลือกอยู่4ชนิดจะเลือกชนิดใดชนิดหนึ่งหรือว่าปนกันก็ได้นะคะ4ถุง99โครนโคตรถูกเลยโอ้ยจ้ะต้องออกข้างนอกขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ